การเลือกตั้งวันที่24มีนาคมครับทุกท่านครับเดินไปข้างหน้าเรายังมีภารกิจอีกเยอะที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีกว่านี้ส่งต่อสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของพวกเรามาร่วมกันสร้างมาร่วมกันถึงปีของการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เราได้รับศรัทธาเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศไปข้างหน้าไม่ได้ระบบราชการแบบนี้ไม่ตอบสนองกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับถ้าตอบใครรู้เฉพาะชาวอนาคตใหม่แล้วนะนะครับทุกท่านครับผมคงจะไม่เสียเวลานะครับผมพูดเยอะมากเรื่องยุติระบบราชการรวมศูนย์มีแต่ความจริงใจนะครับที่จะพัฒนาประเทศขอเสียงปรบมือให้ผู้กองผู้เกมนิดนึงครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาจริงๆมาวันนี้เรื่องที่เพื่อนท่านก็มองตรงนี้ออกเป็นประเด็นแรกในการพูดวันนี้ก็ในฐานะคนจังหวัดเชียงใหม่